ขาวกันขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมีปัญหาในสังคมการพูดเท็จการพูดโกหกก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีการไม่ดื่มน้ำเมาไม่เสพยาเสพติดนักเรียนลองดูนะคะว่าถ้าเรายึดในเรื่องนี้ได้นะอย่างน้อยนะก็ทำให้สังคมนั้นมีความสงบสุขขึ้นมาบ้างไหมบ้างไหมคะบ้างนะมีส่วนหนึ่งอ่ะทีนี้นอกจากในเรื่องของศีล5หรือว่าเบญจศีลแล้วเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเบญจธรรมหรือธรรม5เบญจธรรมหรือธรรม5ก็คือหลักธรรมที่เกื้อกูลแก่การรักษาเบญจศีลนะคะซึ่งในเบญจธรรมเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการกระทำนะเพิ่มขึ้นนะจากการละเว้นเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แต่เราต้องมีการกระทำหรือว่าทำขึ้นมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะเบญจศีลคือข้องดเว้นแต่เบญจธรรมเนี่ยคือเราต้องทำนะคะเราต้องทำเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะคะว่าในเบญจธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่ด้วยกันถ้าเบญจก็แปลว่า5ก็มีกี่อย่างมีที่5มีอยู่5ประการเหมือนกับเบญจศีลเหมือนกันนะคะอ่ะต่อเลยนะคะต่อนะเรามาดูเบญจธรรมประการแรกก็คือเมตตากรุณาเมตตากรุณาก็คือมีความรักและปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุขและก็สงสารนะคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยให้พ้นทุกข์อันนี้เราก็ถือว่าเราเนี่ยมีความเมตตากรุณาประการที่2ก็คือหาเลี้ยงชีพในทางที่สุจริตนะก็ตรงกับในเรื่องของมรรคก็คือในเรื่องของสัมมาอาชีวะนะคะแล้วก็คือทำอาชีพที่สุจริตถึงแม้ว่าอาชีพที่สุจริตนั้นจะเป็นอาชีพที่มองแล้วไม่มีเกียรติแต่ดีกว่าคนที่ทำอาชีพที่ไม่สุจริตนะคะนั้นเราไม่ต้องไปรังเกียจด้วยบางคนไปเก็บขยะไปกวาดถนนอุ๊ยไม่เอาไม่อยากคบแต่จริงๆเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีเขาประกอบอาชีพที่สุจริตถึงแม้จะไม่มีเกียรติเราก็ไม่ควรจะไปรังเกียจเขานะคะประการที่3สังวรในกามสังวรในกามนี่ก็คือรู้จักสำรวมและระมัดระวังยับยั้งความยับยั้งควบคุมตนเองในเรื่องของกามารมณ์นะในเรื่องของชู้สาวอะไรประมาณนั้นนะคะประการที่4ก็คือในเรื่องของความสัตย์สัตย์ในที่นี้สัตยะนะไม่ใช่สัตว์แบบสัตว์สุนัขแมวอะไรพวกนี้บางคนบอกซื่อสัตว์เนี่ยเขียนสัตวะอ่ะคือเป็นสัตว์พวกสุนัขพวกแมวพวกนกพวกอะไรเงี้ยมานะนั่งเขียนให้ถูกๆนะมีเวลานี่อยากให้คัดแย่เลยใครเขียนดูของครูแล้วยังเขียนผิดเนี่ยเยอะอยู่นะคะผู้ตรวจสมุดก็มีอยู่หลายๆคนก็เขียนมาก็แก้ให้ไม่ทันนะเพราะมันเยอะมากก็วงเอาไว้ก็ให้ไปดูไม่รู้ดูเปล่านั่นในเรื่องของความสัตย์ในที่นี้ก็คือเป็นคนที่มีสัจจะนะเป็นคนที่รู้จักตรงต่อเวลานะคะตรงต่อเวลาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังเป็นคนที่อะไรนะซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะคะประการสุดท้ายก็คือมีสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนั้นนะคะก็คือรู้จักยั้งคิดนะแล้วก็รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำอย่างเวลานักเรียนเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนเอาโทรศัพท์ขึ้นมานั่งเล่นเกมเงี้ยถามว่าอันนี้นักเรียนมีสติสัมปชัญญะมะไม่มีเพราะว่าไม่ระลึกถึงเลยว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำนะคะต่อไปอันนี้คือเป็นการพัฒนาตนให้เป็นคนดีนะคะทีนี้นักเรียนเรามาดูอีกนิดหนึ่งนะบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะเรียนไปบ้างแล้วแต่ที่ครูนำเอามาทบทวนให้ในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของพุทธศาสนากับการพัฒนาเนี่ยก็คืออยากจะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้และก็จำได้มั่งเพราะถามว่าถ้าถามแล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมบางทีก็ยังตอบครูไม่ได้คือเรียนไปแล้วลืมนะอันนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดมันไปตรงกับเรื่องที่เราเคยเรียนมาก็อย่าว่ากันแต่บางเรื่องก็ไม่ตรงบางเรื่องอาจจะตรงบ้างนิดหน่อยนะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเราเรียนในเรื่องของหลักธรรมสำหรับการพัฒนาตนให้เป็นคนดีมาดูอีกเรื่องก็คือหลักธรรมสำหรับพัฒนาตนให้เป็นคนเก่งซึ่งในหลักธรรมในเรื่องของการพัฒนาตนให้เป็นคนเก่งหรือพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีความสามารถนะคะ
ซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนักเรียนเราก็การที่เราจะเป็นคนที่มีความสามารถเนี่ยนะคะเราก็เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเนี่ยในหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยนะคะในการที่จะพัฒนาให้เราเป็นคนเก่งหรือว่าคนที่มีความสามารถเนี่ยก็มีหลายๆเรื่องนะอย่างเช่นในเรื่องของอิทธิบาท4ในเรื่องของพละ5นั้นเราลองมาดูเรื่องของอิทธิบาท4สักนิดหนึ่งนะคะอิทธิบาท4ก็หมายถึงหลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จนะคะหลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหลักธรรมที่ทำให้เราเนี่ยได้ทำสิ่งที่สำเร็จตามสิ่งที่เราสมความที่เรามุ่งหมายหรือสมกับที่เราเนี่ยปรารถนานะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4ประการนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ประการเดี๋ยวเราลองมาดูนะว่า4ประการเนี่ยมีอะไรบ้างเรียบร้อยนะคะเรามาดูว่าอิทธิบาท4นักเรียนทราบไหมอิทธิบาท4มีอะไรบ้างฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะเรามาดูในแต่ละข้อบางคนเนี่ยเก่งนะไม่ต้องดูเลยแต่บางคนยังดูบ้างก็ยังดีก็ยังหาเจอว่าอยู่ตรงไหนนะคะเรามาดูว่าอิทธิบาท4ประการแรกก็คือฉันทะฉันทะก็คือความพอใจนะคะความพอใจหรือว่ามีใจที่รักใคร่นะคะก็คือความต้องการที่จะทำสิ่งนั้นๆเนี่ยอยู่เสมอแล้วก็ปรารถนาที่จะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยได้ผลดียิ่งขึ้นนั้นเราเรียกว่าฉันทะนะคะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเรามีฉันทะนี่จะสำเร็จไหมเราอยากจะคือทำและเราพอใจเราอยากทำใช่ไหมคะนะต่อไปวิริยะก็คือความเพียรความเพียรเพียรที่เราอยากจะทำอะไรก็ตามนะคะอย่างเช่นเราเป็นนักเรียนเรามีความขยันนะที่จะขยันเรียนทำให้ได้ผลการเรียนที่ดีนะแล้วก็ทำด้วยความอดทนแล้วก็ไม่ท้อถอยนะบางครั้งบางอย่างมันก็อาจจะยากเกินความสามารถของตัวนักเรียนเองนักเรียนก็พยายามที่จะต้องทำให้สำเร็จนะคะประการที่3คือจิตตะจิตตะก็คือความคิดนะคะจิตตะคือความคิดคือตั้งใจที่จะรับรู้ในสิ่งที่ทำแล้วก็ทำสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านอย่างทำการบ้านอยู่เนี่ยถ้าจิตใจไม่จดจ่ออยู่การบ้านนี่จะทำรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอ่านไปแล้วก็ยังไม่เข้าใจสักทีหนึ่งนะคะนั้นเราก็ต้องมีจิตตะประการที่4วิมังสาคือความไตร่ตรองวิมังสานั้นนะก็คือการมั่นการหมั่นใช้ปัญญานะคะแล้วก็พิจารณาหาข้อดีหรือข้อบกพร่องแล้วก็ถ้าเกิดเรามีข้อบกพร่องเราควรจะพิจารณาว่าเมื่อเรามีข้อบกพร่องเนี่ยเราทำอย่างไรนะที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของเรานั้นเนี่ยให้เป็นสิ่งที่ดีนะคะนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการใช้ปัญญานะในเรื่องของวิมังสาซึ่งในหลักธรรมในการพัฒนาตนให้เป็นคนเก่งเนี่ยก็มีพละ5ก็เอาแค่นี้พอแค่อย่างเดียวก็พอนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาครอบครัวหลักธรรมนะที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนในฐานะที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะต้องรู้ว่าในการที่เราเนี่ยมีฐานะนะที่แตกต่างกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าในครอบครัวเนี่ยเรามีฐานะที่ต่างกันไหมนะเรามีพูดง่ายๆก็คือเรามีบทบาทเรามีหน้าที่ที่ต่างกันไหมคะต่างกันอย่างเรามีบทบาทเป็นอะไรคะครอบครัวครอบครัวเราเป็นลูกเราเป็นลูกบทบาทเราเนี่ยคือเราเป็นลูกหน้าที่ของลูกเนี่ยต้องทำยังไงตั้งใจเรียนและอะไรอีกเป็นเด็กดีของพ่อแม่และอะไรอีกเชื่อฟังและเคารพพ่อแม่และนอกจากนักเรียนมีบทบาทเป็นลูกแล้วในครอบครัวนักเรียนมีบทบาทเป็นอะไรอีก
เป็นพี่นั้นพี่มีหน้าที่ทำอะไรดูแลน้องไม่ใช่รังแกน้องใช่ปะดูแลนะไม่ใช่รังแกอ่ะบางคนมีบทบาทอื่นอีกมีบทบาทเป็นอะไรคะเป็นน้องเป็นน้องก็มีหน้าที่เชื่อฟังพี่แต่บางคนชอบแย่งพี่นะพี่มีอะไรแย่งหมดทุกอย่างถือว่าเป็นน้องใช่ป่ะอ่ะบางคนมีบทบาทเป็นอะไรอีกคะเป็นหลานใช่ไหมเป็นหลานบางคนมีบทบาทบางคนบอกว่าพี่ก็ไม่มีน้องก็ไม่มีไม่มีบทบาทเป็นพี่ไม่มีบทบาทเป็นน้องในครอบครัวเลยเพราะว่าเป็นลูกคนเดียวนั้นในคนในครอบครัวเนี่ยนะคะนักเรียนเราจะมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปนั้นเราลองมาดูนะคะว่าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องของบทบาทที่แตกต่างกันออกไปในครอบครัวนั้นเราก็จะนำหลักธรรมในเรื่องของทิศ6เนี่ยมาเรียนแต่ในทิศ6ที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะไม่เรียนทั้งหมดเราจะเรียนเฉพาะที่มีเกี่ยวข้องกับในครอบครัวนะคะมาดูทิศแรกก็คือทิศเบื้องหน้าอันนี้เราคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของทิศเบื้องซ้ายไปใช่ไหมคะเรื่องของอะไรทิศ6เรื่องของใครคะเรียนไปแล้วมิตรสหายนะคะยังดียังจำได้นะเรื่องมิตรสหายเนี่ยเราเรียนไปแล้วทีนี้เรามาดูทิศต่อไปคือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้านี่ใครคะใครคะทิศเบื้องหน้าคือใครทิศเบื้องหน้านี่ก็คือบิดามารดานะได้แก่บิดามารดานะทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้านี่ก็คือบิดามารดานะคะบิดาถ้าเบื้องหน้าของเราเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้สิเขาบอกว่าทิศเบื้องหน้านี่ถ้าครูก็หันไปทิศนักเรียนก็หันไปทิศเดี๋ยวถามว่าทิศเบื้องหน้าแต่ทิศเบื้องหน้าเนี่ยนะคะนักเรียนเขาก็เปรียบก็คือทิศตะวันออกนะคะแต่อันนี้เราไม่ต้องไปจำหรอกเพราะว่าเดี๋ยวจำพอถามว่าทิศ6มีอะไรทิศตะวันออกทิศตะวันตกเดี๋ยวงงใหญ่นะเราก็เอาเรียนมาว่าทิศ6ก็มีทิศอะไรบ้างนะทิศอะไรบ้างนะลองบอกครูซิมีทิศอะไรบ้างทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้อง